สวัสดีค่ะกลับมาทักทายกันอีกครั้งนะคะสำหรับทีมรักคุณหนูเบสหรือว่าชาวบีเบสเบสตี้ช่วงนี้นะคะหลายคนก็น่าจะคล้ายๆกับแอดก็หน้าดำค่ำเครียดดูข่าวการเมืองมากนะคะทุกคนเครียดไปหมดเลยวันนี้แอดก็เลยอยากจะมาเติมพลังของหัวใจนะคะมาฮีลใจด้วยการเข้ามาดูคนสวยเบสคำสิ่งดีกว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าคุณเบสมีความเคลื่อนไหวเยอะมากเหมือนตารางงานตารางแบบว่ากิจกรรมคอนเทนต์ต่างๆนี่แน่นเปี้ยเลยนะคะแต่หนึ่งสิ่งที่ทำให้แบบว่าแฟนคลับ FC ก็น่าจะแบบชุ่มฉ่ำหัวใจนั่นก็คือพระนางของรักคุณเท่าช้านะคะเบสเพิร์ลเนี่ยเมื่อ2วันที่แล้วนะคุณหนูเบสเขาก็ลง IG Story เนี่ยทำให้แฟนคลับ FC นี่แบบว่าชุ่มฉ่ำหัวใจใช่ไหมคะเรือเบสเพิร์ลใน Twitter เนี่ยโดยเฉพาะแบบว่ากัปตันเรือที่ชื่อว่าคุณแหนมเนืองคุณแหนมเนืองนี่แบบว่าออกเรือเบสเพิร์ลบ่อยมากทุกคนคือคู่นี้เนี่ยถ้าละครดีกระแสดีเคมีเข้ากันเชื่อแอสิว่าเดี๋ยวได้มีบ้านคู่เบสเพิร์ลแน่ๆทุกคนซึ่งคุณหนูเบสเขาก็แบบว่าเนาะเล่นต๊อกต๊อกนะคะทุกคนก็ประมาณถามว่าแบบคุณจะเลิกโสดตอนไหนปรากฏว่าคำตอบที่ได้คือตอนนี้ปั๊บหันไปดูคนข้างหลังปั๊บยังไงทุกคนซึ่งแน่นอนนะคะน้องเพิร์ลเองก็แบบว่ารีโพสต์สตอรี่ของคุณหนูเบสแล้วก็ประมาณว่าแซวนะครับปัดเพราะว่าคุณหนูเบสนั้นลง IG Story แล้วก็เขียนว่าขนาดคำทำนายยังบอกตอนนี้แล้วพี่จะจีบหนูตอนไหนแฮ่ยอกแล้วก็แท็กหาน้องเพิร์ลเลยค่ะส่วนเพิร์ลก็แบบว่ารีโพสต์ IG Story แล้วก็ประมาณว่าแบบปัดนี่ว่าไงทุกคนว่าไงรู้สึกว่าแบบว่าพานางนะคะคุณแทนไทยกับคุณหนูเมียเนี่ยเขาก็พายเรือจิ้นนะเขาก็รู้ว่าแบบว่าแฟนคลับ FC จิ้นนะคะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าทั้งคู่ก็มีถ่ายละครที่กาญจนบุรีบ่อยนะไปบ่อยเจอกันบ่อยนะคะก็บางทีลงสตอรี่แบบว่าในมุมเดียวกันเนาะเห็นแม่น้ำแควออกเสียงถูกหรือเปล่าแม่น้ำแหละค่ะทุกคนแม่น้ำที่กาญจนบุรีน่ะเออนะก็เป็นกองถ่ายที่แบบว่ารักคุณเท่าช้างเนี่ยไปปักหลักเบสเพิร์ลก็เช็คอินบ่อยมากโอเคแหละทุกคนคู่นี้ยังไงก็เรามารอดูเนาะว่าแบบละครออนแอร์แล้วเนี่ยคู่จิ้นเนี่ยมันจะขนาดไหนแบบความจิ้นเคมีนะคะส่วนหนึ่งยางหนึ่งนุ่มที่คิดว่าเรือจิ้นก็แอบพายกันแบบพายมานานแล้วล่ะทุกคนนั่นก็คือเบสอะไรเอ่ยเบสกับโอปป้านั่นเองคุณหนูเบสกับซิมเบสซิมทุกคนยิ่งนะคะยิ่งแบบว่าคลิปล่าสุดเนี่ยไม่รู้ว่ามีหลายคนเป็นเหมือนแอดมาเชื่อไหมว่าคลิปล่าสุดที่คุณหนูเบสนะซื้อแบบว่าของไปให้แบบซื้อของขวัญ นะขึ้นบ้านใหม่ไปให้ซิมอะเชื่อไหมว่าแอดดูหลายรอบมากแล้วก็ดูไปก็ยิ้มไปคือแบบแอบคิดถึงโมเมนต์แบบเก่าๆตอนที่ทั้งคู่เขาแบบคือน้องเบสไปเตาะแบบต่อซิมบ่อยๆก่อนที่น้องจะมีแฟนน่ะเออช่วงนั้นคือบอกโอ้สนุกมากแล้วใดๆคือซิมเองนะเวลาให้สัมภาษณ์ก็บอกว่ากับเบสเป็นแค่เพื่อนกันปิดประตูเพื่อนกันมานานสนิทกันมากแต่ทำไมทุกครั้งที่ทั้งคู่มีคลิปด้วยกันแล้วแบบว่าเบสแซวเบสเตาะเนี่ยซิมจะเขินตลอดอ่ะยังไงปากแข็งใจอ่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะน้องซิมเนี่ยคู่นี้แม่ๆแล้วก็ทุกคนก็เชียร์นะถ้าจะสิ้นสุดทางเพื่อนหรือว่าจะเป็นเพื่อนที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคู่นี้ซัพพอร์ตกันจริงๆแอดก็จิ้นมาตลอดแหละคู่นี้นะคะคือจิ้นก่อนที่เบสจะมีแฟนอีกซิมเขาก็น่ารักเนาะทุกคนโอ้โหคลิปล่าสุดนี่คือแบบเขินเบสมาก เขินออกนอกหน้าเลยอ่ะเออแล้วก็อะไรอีกแล้วก็นี่อันนี้ไม่ชมไม่ได้แล้วนะคะคุณหนูเบสเนี่ย
จริงๆแอดก็พลาดที่จะพูดถึงน้องไปหลายคลิปแล้วก็ด้วยอย่างที่บอกเลยว่าทุกคนว่าแอดก็มีกิจกรรมเยอะมีความสนใจทำนั่นทำนี่เยอะนะคะก็เห็นว่าน้องมีช่องทางให้ติดตามเยอะเบสก็แบบน้องอ่ะอยู่ในโซเชียลตลอดไม่ว่าจะอัพ TikTok ไม่ว่าจะอัพ YouTube IG Story หรืออะไรเนี่ยก็เลยคิดว่าคนต้องไม่เหงาแน่ๆเลยแบบได้เห็นเบสตลอดเวลาแอดก็เลยไม่ได้หยิบจับมาพูดคุยกันมากมายนะคะแต่เนี่ยทุกคนไม่พูดถึงไม่ได้แล้วนะสำหรับนิตยสารแบบว่ากัสเนี่ยที่จับคุณหนูเบสนะทุกคนที่จับคุณหนูเบสไปขึ้นปกเนี่ยแม่นะคะแม่บางคนที่ไม่ได้เล่น IG นะแม่น้องเบสนะคะแบบแม่หลายท่านก็ไม่ได้ว่าจะเล่น IG นะทุกคนแม่อาจจะไม่ได้รู้ว่าจะต้องจองอะไรยังไงนะคะสำหรับนิตยสารนะคะทุกคนหรือแม่นะแม่คะมันพรีออเดอร์ได้นะก็คือสามารถพรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่20สิงหาคมเลยนะคะพรีออเดอร์ซึ่งสั่งซื้อปั๊บก็จะได้รับโฟโต้ฝุ่นได้โฟโต้คาร์ดด้วยนะคือเขาจะสุ่มได้1แบบจากทั้งหมด2แบบนะคะซึ่งพรีออเดอร์ได้ที่ไหนในอินเทอร์เน็ตนะแม่ให้ลูกให้หลานแบบทำให้นะคะถ้าแม่ท่านไหนอยากได้แล้วไม่รู้ว่าจะพรีออเดอร์ยังไงก็คือเข้าไปที่เนี่ยแอดขึ้นให้นะคะที่ gusmarket.com นะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศก็จะต้องพิมพ์คำว่า worldwide.gusmarket.com แล้วก็เข้าไปแล้วก็สามารถไปพรีออเดอร์นะคะสำหรับนิตยสารแบบปกเนี้ยปกคุณหนูเบสซึ่งจับคุณนะจับคุณนะจับคุณหนูเบสมาแปลงโฉมคือแบบดูนะดูมีความแบบว่าสตรองแมนๆนะคะสตรองนะคะเบสคัมสิงมาละมาทุกอย่างจริงๆโอ้โหคลิปวิดีโอทางกัสคุณหนูเบสช่วงนี้หุ่นดีมาก LS มากยิ่งตอนนี้นะคะถ้าใครอยากจะเห็นตัวเป็นๆตามไปเลยนะคะที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะชั้น G คุณหนูเบสก็ไปออกบูสนะคะ CEO คนสวยของเรานะคะไปออกบูสเบสเลิฟไม่ว่าจะเป็นลิปสติกไม่ว่าจะเป็นสครับผิวไม่ว่าจะเป็นมาร์กหน้าไม่ว่าจะเป็นซีรั่มนะคะทุกคนมีโปรโมชั่นดีๆเลยCEO คนสวยก็แบบว่าไปรอเมาส์มอยนะคะกับแฟนคลับ FC ช่วงนี้เครียดเยอะแล้วสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ฮีลใจให้กับแฟนคลับ FC นะคะมาดูอะไรสวยๆงามๆมาดูมาซัพพอร์ตดาราที่เราแบบชอบที่เรารักนะคะเพื่อแบบลดความเครียดเนาะทุกคนน้องเบสเองเมื่อวานนี้ก็แบบว่าลงคลิปในสตอรี่เซลกันกับพ่อบาสนะคะลูกสาวก็ถ่ายคลิปวิดีโอใช่ไหมคุณพ่อก็มาอยู่ข้างหลังแล้วก็ถามว่าตัวเบสกับพ่อไม่เหมือนกันตรงไหนเอาปากกามาวงสิสวยเหมือนพ่อสวยเหมือนพ่อบาส พ่อบาสหล่อลูกสาวสวยนะน่ารักนะคะครอบครัวนี้ความซัพพอร์ตของความซัพพอร์ตซึ่งกันและกันระหว่างพ่อลูกแล้วก็ครอบครัวคำสิงก็ทำให้แฟนคลับ FC ในใจฟูเวลาเห็นแล้วก็มีความสุขเนาะพ่อบาสเนี่ยมาทีไรนี่เอาแต่ความแบบเอาความสุขเอาความหัวเราะอ่ะมาฝากนะกับบรรยากาศเครียดๆนะคะทุกคนโอเคนะคะช่วงนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้เข้าไปเป็นสมาชิกบ้านเบสคำสิงก็เข้าไปนะคะในกลุ่มในนั้นก็จะเห็นทุกอย่างที่จะแบบอัปเดตน้องเบสมีงานตรงไหนมีอะไรนั่นแหละแอดมินเขาก็จะแบบชวนทำกิจกรรมชวนไปแบบซัพพอร์ตน้องกันนะคะทุกคนโอเคนะคะส่วนแอดก็สายจิ้นชอบดูน้องมีความรักช่วงนี้ก็เห็นว่าสวยเห็นว่าน่ารักแอดก็พายเรือจิ้นรอแล้วค่ะเหมือนเดิมนะแอดมินทำคลิปไม่ว่าเมนของแอดจะเป็นใครนะเอสก็ตามจะแอดก็ตามใจเมนนะคะเมนแบบว่าเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละชอบอยากดูมากทุกคนอยากดูละครแบบว่าน้องเบสอีกครั้งรักคุณเท่าช้างอยากดูตอนโปรโมทอยากดูแบบตอนตัดเมื่อไหร่จะได้ดูก็ไม่รู้โอเคจ้าเจอกันคลิปหน้านะจ้าสำหรับชาวเบสตี้เลิฟเบสคำสิงนะคะ
เยอะเหมือนเป็นคนอันนี้คนพูดเลยพ่อว่าลูกพ่อแบบโอ้โหหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยครับพ่อของลูกหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยครับตรงไหนไม่เหมือนกันเอาปากกามาวงเลยหน้าเหมือนพ่อโชคดีค่ะไหนเป๊ะเลยตรงไหนไม่เหมือนกันวงดิ